ประสบปัญหานะคะในเรื่องของแบบไม่พึงประสงค์อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามีอาการคันหรือว่าบางคนมีตกขาวหรือว่าเวลาแบบเราประจำเดือนมาแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะใช้น้ำยาอนามัยตัวไหนล้างจุดซ่อนเล็บของเรานะคะทุกคนตัวเป็นเองนะคะก็คือแบบอยากจะบอกต่อนะคะสาวๆหลายๆคนนะว่าเรื่องของจุดซ่อนเล็บของเราหรือว่าน้องสาวของเราเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากเลยนะคะหลายๆคนก็คงจะแบบว่ามีตัวที่แบบอยู่ในใจบ้างแล้วก็คืออยากจะบอกต่อนะคะสิ่งที่พิทคือแบบซื้อมานะคะเป็นผลิตภัณฑ์นี้นะคะทุกคนเป็นผลิตภัณฑ์แบรนด์ชื่อแบรนด์รีซิปนั่นเองนะคะก็คือชื่อเต็มๆที่มีไง refreshing cleansing mousse นะคะก็คือเป็นมูสหรือว่าเป็นน้ำยาอนามัยล้างจุดซ่อนเล็บของเรามีส่วนผสมจากสารสกัดจากธรรมชาติ 100% เลยนะคะทุกคนก็คือไม่ต้องกลัวว่าจะมีสารเคมีหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจุดซ่อนเล็บของเราเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นจุดที่บอบบางมากๆมากๆเราไม่ควรที่จะใช้สารเคมีหรืออะไรเพราะว่าบางทีสบู่ที่เราอาบน้ำเนี่ยเป็นตัวที่ไปทำปฏิกิริยาทำให้จุลินทรีย์ตัวดีของเราที่อยู่ในน้องสาวของเราอะค่ะทุกคนสามารถทำลายได้นะคะถ้าเกิดแบบเราแค่ล้างหรือว่าใช้ครีมอาบน้ำโดยทั่วไปอะไรอย่างนี้มันไม่ถูกกันอะทุกคนกับจุดซ่อนเล็บของเราเขาก็เลยมีผลิตภัณฑ์ที่แบบว่าสร้างขึ้นมาเพื่อสำหรับน้องสาวเราโดยเฉพาะนะคะสำหรับคุณผู้ชายก็มีนะคะใครที่แบบเผลอกดคลิกเข้ามาดูในตอนนี้หรือว่าคลิปนี้ของลูบินนะคะของผู้ชายก็มีนะคะด้วยแบบลดกลิ่นอับอะไรเงี้ยก็คือให้พี่หมีนะคะได้รีวิวไปแล้วเนาะก็ของวิทเองก็คือจะมาพูดในส่วนของผู้หญิงนะคะตอนนี้นะคะลูบินก็คือซื้อมาลูบินก็คือได้ลองใช้ไปบ้างแล้วนะคะประมาณสัปดาห์นึงลูบินก็รู้สึกว่ากลิ่นของเขาเนี่ยหอมมากเป็นหอมที่แบบไม่ใช่สารเคมีทุกคนเป็นหอมที่แบบเป็นสมุนไพรอ่ะทุกคนก็คือใช้ปุ๊บความรู้สึกแรกเลยนะคะรู้สึกเย็นๆนิดนึงนะคะวิธีการใช้เนี่ยให้บีบมูสลงไปเลยนะคะในมือก็คือแบบไม่ต้องโดนน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเวลาเราอาบน้ำแล้วเนี่ยจุดซ่อนเล็บของเราตรงนั้นนะคะน้องสาวของเราก็โดนน้ำอยู่แล้วใช่ไหมเราก็แค่บีบมูสตัวนี้แล้วก็คือเราก็ล้างไปเลยนะคะแล้วก็ถูๆแล้วก็อาบน้ำแล้วก็ราดน้ำปกตินะคะทุกคนรู้สึกว่ากลิ่นแบบหอมมากหอมแบบหอมไม่ใช่น้ำหอมอ่ะทุกคนไม่ต้องกลัวเลยนะคะเพราะว่ามันไม่มีแบบสารเคมีแน่นอนหรือเป็นการันตีเพราะว่าแบรนด์เขาเนี่ยเป็นสารสกัดจากธรรมชาติ 100% นะคะทุกคนเนาะก็คือไม่แพ้นะคะไม่ระคายเคืองช่วยลดบรรเทาอาการคันได้แล้วก็ลดบรรเทาอาการตกขาวได้นะคะเพราะว่าผู้หญิงของเราเนี่ยมันจะมีเรื่องตกขาวเนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องมีอยู่แล้วรู้ไปเชื่อว่าเนาะนี้นะคะก็สามารถบรรเทาได้คือไม่ได้ทำให้มันหายขาดเลยการที่ทำให้มันหายขาดก็คือมันอยู่ที่การกินของเราด้วยเนาะสาวๆคนไหนที่แบบเป็นสาวรักสุขภาพบ้างแบบต้องออกกำลังกายโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้ก็คือสามารถช่วยได้นะคะเวลาเราออกกำลังกายเสร็จแล้วใช่ไหมก็จะได้กลิ่นใช่ไหมเวลาเราออกกำลังกายเสร็จทุกคนมันก็จะมีกลิ่นเหม็นอับจากเหงื่อของเราอะไรเงี้ยเราก็ควรที่จะแบบหามูสตัวนึงที่แบบว่าสามารถล้างจุดซ่อนเล็บของเราให้มันสะอาดแล้วก็หอมก็ให้มันรู้สึกแบบสดชื่นอ่ะให้มันรู้สึกแบบสุขลักษณะหรอประมาณนี้ให้กับน้องสาวของเรานะคะเนาะก็รู้เป็นเองก็คือแบบแนะนำเลยนะคะตัวอ้ออีกอย่างนึงก็คือแบบตัวนี้ไม่ใช่แค่แบบว่าช่วยในเรื่องของการลดกลิ่นอาลดกลิ่นไม่พึงประสงค์หรืออาการคันหรือว่าอาการแบบตกขาวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถกระชับน้องสาวของเราด้วยนะคะช่วยกระชับนะคะทุกคนบางคนอาจจะแบบว่าผ่านสมรภูมิรบมาหลายแล้วนะคะทุกคนก็คือแบบเราก็ต้องใช้ตัวนี้นะคะมันสามารถช่วยให้กระชับได้ด้วยนะคะทุกคนโอ้โหคือสรรพคุณเขาดีเลิศมากรู้เป็นเองก็คือแบบว่าไม่ใช้ไม่ได้แล้วใช่ไหมสาวคนไหนที่แบบมีแฟนหรือว่ามีสามีแล้วหรืออะไรเงี้ยค่ะเราก็ต้องแบบดูแลภายในนะคะให้แบบสะอาดเสมอนะคะทุกคนมันไม่ใช่ช่วยแค่แบบล้างน้องสาวเราได้อย่างเดียวนะคะทุกคนมันสามารถช่วยล้างจักระเรจุกุระของเรานะคะทุกคนก็คือจุกุระบางคนเนี่ยกินแบบเหม็นมากรู้ไม่อยากจะบอกสาวคนไหนก็คือที่แบบมีกลิ่นตัวแรงอะไรเงี้ยจุดซ่อนเร้นของเราแต่ละที่หลายๆอย่างเนี่ยเราก็ต้องทำให้มันหอมอยู่เสมอนะคะเพื่อมัดใจชายนะคะทุกคนนี่คือสำคัญมากๆเลยนะคะสำหรับสาวๆคนไหนที่แบบมีแฟนแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีสามีแล้วเราก็อย่าปล่อยหรือว่าอย่าละเลยนะคะทุกคนที่จะแบบว่าดูแลเราให้สะอาดอยู่เสมอหรือว่าทำตัวเราให้หอมอยู่เสมอนะคะทุกคนมาดูคุณสมบัติที่แบบว่าจุดเด่นของเขานะคะทุกคนดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ทันทีเปลี่ยนกลิ่นอับให้เป็นกลิ่นหอมแล้วก็ด้วยสารธรรมชาติจากพืชจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะก็ช่วยกำจัดเชื้อโรคตัวร้ายที่ทำให้เกิดโรคในบริเวณจุดซ่อนเร้นแต่รักษาเชื้อจุลินชีพตัวที่ดีไว้นะคะแล้วก็pH balance ปรับสมดุลของกรดและก็ด่างนะคะบริเวณจุดซ่อนเล็บของเรานั่นเองเนาะมูสของผู้หญิงเนี่ยมีกลิ่นกุหลาบหอมละมุนสามารถเสริมเสน่ห์
ความเป็นผู้หญิงของเราได้นะคะทุกคนเนาะแล้วก็เป็นสารสกัดจากธรรมชาติปลอดภัยในการใช้สามารถใช้มูสทำความสะอาดได้ทุกจุดที่มีกลิ่นเช่นรักแร้นั่นเองนะคะแล้วก็สามารถใช้ได้กับสมาชิกในครอบครัวทุกคนที่มีอายุตั้งแต่15ถึง60ปีขึ้นไปนะคะอันนี้ก็คือรูปิ๊ดใช้มาแล้วประมาณแบบสัปดาห์นึงแล้วนะคะทุกคนรูปิ๊ดก็รู้สึกว่าช่วยได้จริงๆนะคะทุกคนมันช่วยอาการบรรเทาได้จริงๆมันไม่ได้แบบแก้หายไปเลยอะไรเงี้ยแต่เราก็ต้องใช้แบบตลอดอย่างสม่ำเสมอนะคะทุกคนเนาะตัวนี้นั่นเองถ้าเกิดใครสนใจนะคะรูปิ๊ดก็คือจะทิ้งร้านไว้ให้นะคะใต้ description นะคะน้องก็สามารถไปกดสั่งซื้อได้เลยราคาไม่แพงค่ะย่อมเยาแล้วก็เขาเนี่ยส่งออกประเทศบาเรนด้วยนะคะทุกคนไม่ใช่แค่แบบว่าแค่ในไทยนะคะคือส่งออกประเทศบาเรนนี่ถือว่าสุดยอดเลยนะทุกคนสาวๆประเทศนั้นก็คือเขาเห็นไหมเขาสนใจที่จะดูแลจุดซ่อนเร้นของผู้หญิงนะคะเราก็เหมือนกันนะคะทุกคนอย่ามองว่าแค่สบู่ธรรมดาเนี่ยก็สามารถแบบสะอาดและอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันสะอาดจริงอ่ะเราจะมีกลิ่นได้ยังไงใช่ไหมทุกคนบางทีเราตากโกโนของเราแบบในที่อับโดนแดดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรามาใส่อะไรอย่างเงี้ยแบบชื้นๆอะไรเงี้ยมันก็สามารถทำให้เกิดจุลินทรีย์ตัวร้ายได้นะคะทุกคนเนาะเราก็แบบว่าต้องหามูสที่ดีๆนะคะทุกคนมาดูแลจุดซ่อนเร้นของเรานะคะของผู้ชายก็มีนะคะของผู้หญิงก็มีนะคะก็คือจะเป็นสีส้มนะคะคงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับการรีวิวในเรื่องของน้องสาวน้องสาวของเรานะคะเรื่องผู้หญิงนะคะอันนี้คือผู้หญิงมากแค่แบบดูแลตัวเองแค่ภายนอกนะคะทุกคนเราต้องดูแลภายในด้วยนะคะบางคนแบบจะเคลมเหม็นมากบางคนแบบน้องสาวเหม็นมากมันจะทำให้เราแบบเกิดความไม่มั่นใจในการใช้ชีวิตนะคะทุกคนในการใช้ชีวิตประจำวันเพราะว่าบางทีอ่ะผู้หญิงกันเองอ่ะเราแบบพูดกันได้ไงว่าทำไมเหม็นจังอะไรอย่างเงี้ยพูดตรงๆเลยเนาะส่วนผู้ชายเขาไม่มานั่งพูดนะทุกคนเขาก็จะแบบว่าโอ๊ยผู้หญิงคนนี้ตัวเหม็นนะไม่ชอบดีกว่าอะไรเงี้ยคือเขาแบบไม่ได้มานั่งบอกเรานะเราก็ควรที่จะแบบดูแลตัวเองนะคะทุกคนเนาะให้แบบสะอาดแล้วก็กลิ่นตัวหอมจากภายในแล้วก็สู่ภายนอกนะคะทุกคนเนาะก็รูปิ๊ดก็คือฝากแบรนด์นี้ไว้นะคะรีซิตนะคะทุกคนเนาะหวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะทุกคนกับการดูคลิปนี้นะคะก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะทุกคนหรือว่าสอบถามได้นะคะว่าพี่ใช้แล้วแบบกี่วันหายอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันดีขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยสามารถพิมพ์มาใต้คอมเมนต์ได้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับลูกคิดด้วยนะคะเนาะก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนหวังว่าจะมีประโยชน์นะคะแล้วมาพบกันใหม่ค่ะ